بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ใต้ร่มเงาอิจฉาครับกับบรรยากาศที่ทรีอินทาวครับใต้ร่มไม้และก็ภายใต้สายลมหนาวที่พัดซอยมาทำให้หัวใจเราจะสงบดีใจเยือกเย็นดีใจยังไงก็ขึ้นอยู่กับบรรยากาศของใต้ร่มอาจารย์เดี๋ยวนี้ที่เรามีแขกรับเชิญอยู่สองท่านด้วยกันถ้าจะใช้คำพูดว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีสถานะเดียวกันมาก่อนทำไมผมใช้คำว่ามาก่อนเพราะว่าแขกท่านหนึ่งก็คือบางรีสังเสริญเนี่ยไม่เดียวกับเป็นว่ารับแล้วครับเพราะว่าเข้ารับการมานานจนกระทั่งกลายเป็นคนที่สอนอิสลามไปแล้วในวันนี้ครับแล้วก็แขกอีกท่านหนึ่งเนี่ยที่ใช้คำว่าสถานะเดียวกันเพราะทั้งสองคนเนี่ยเปลี่ยนจากศาสนาของตัวเองมาสู่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็เคยเป็นคนที่อยู่ในสถานะเดียวกันมาก่อนแต่วันนี้ก็มาอยู่ในสถานะเดียวกันณปัจจุบันก็คือเป็นมุสลิมกับบางที่สังเสริญคงไม่ต้องบอกสรรพคุณมากเพราะว่าเข้ารับการเป็นครูที่สอนอิสลามที่มูลนิธิสันติชนในวันนี้กับโครงการวันรับผู้สนใจอิสลามส่วนแขกอีกท่านนึงเป็นน้องใหม่เพิ่งเข้ารับจามมาไม่นานเนี่ยเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถ้าจะพูดในภาษาของคนในสังคมก็คือเป็นปัญญาชนด้วยกับปัญญาของเขาในคณะวิศวะเนี่ยเขาคิดยังไงทำไมเขาจึงกลายเป็นคนอีกคนหนึ่งครับที่เปลี่ยนจากศาสนาของตัวเองมาสู่ศาสนาอิสลามเขาใช้ปัญญาในฐานะของความเป็นนักศึกษาคิดยังไงแล้วก็ได้ข้อสรุปกับตัวเองยังไงจึงการมาเป็นมุสลิมใหม่ในวันนี้นี่คือเรื่องราวที่เราจะได้พบกับทั้งสองท่านบางอาลีสันเสริญน่าจะเป็นพี่เลี้ยงครับด้วยกับคำถามเดียวกันแหละแต่ว่าน่าจะเป็นพี่เลี้ยงกับการที่จะให้ข้อคิดกับน้องใหม่ของเราในวันนี้เพราะฉะนั้นผมจะเริ่มต้นจากบางอาลีก่อนกันแล้วกันว่าย้อนกลับไปกับ20ปีวันนั้นจะไม่ใช่มุสลิมข้อสรุปของตัวเองในวันนั้นนะทำไมถึงได้ละทิ้งศาสนาผมไม่ใช่ว่าศาสนาเดิมนะแต่ผมใช้คำว่าศาสนาที่ตัวเองนับถืออยู่แล้วก็เข้ามาสู่ประตูอิสลามในวันนั้นเนี่ยคิดอะไรยังไงถึงได้ตัดสินใจในวันนั้นอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีทุกท่านนะครับผมอาลีนะครับถ้าอยู่ที่สายชนเขาเรียกครูอาลีครับผมครูอาลีนี่ก็คือสอนผมสอนศาสนาบัญญัติครับสำหรับคนที่เขามาเรียนพื้นฐานอิสลามครับคือไม่จำเป็นต้องเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมใครที่สนใจนะครับก็เข้ามาเรียนได้เราก็ไม่ได้บังคับว่ามาเรียนแล้วต้องรับอิสลามนะครับเพราะว่าอันนี้เรื่องของศาสนาไม่ใช่เรื่องการบังคับจะด้วยเหตุผลใดก็ตามคำมานั่งเรียนในนี้หมายถึงว่าคุณอยากรู้อิสลามมาได้เลยมาได้ฮะมีคำตอบทุกข้อสงสัยของเขาครับผม คือจากณตอนนั้นเนี่ยก่อนที่ผมจะได้เจออิสลามชีวิตผมอยู่ในศาสนาเดิมผมก็ใกล้ชิดกับอิสลามนะครับใกล้ชิดยังไงครับคือตั้งแต่เรียนประถมเรียนมัธยมมาเนี่ยผมก็มีเพื่อนที่เป็นมุสลิมครับมีอาจารย์ที่เป็นมุสลิมเล่นกีฬาโค้ชก็เป็นมุสลิมอ๋อครับนะครับผมสัมผัสกับมุสลิมมาตั้งแต่เด็กผมก็เห็นข้อแตกต่างอาจารย์ผมเห็นข้อแตกต่างข้อแตกต่างระหว่างเพื่อนที่เป็นมุสลิมกับตัวผมครับนะครับกับตัวผมซึ่งไม่ใช่มุสลิมบางอาลีกำลังจะบอกเหมือนกับจะบอกว่าในตัวมุสลิมเนี่ยผมเห็นแต่ข้อดีของเขาคือความเป็นเด็กความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีปกติอาจารย์มีทั้งถูกและผิดแหละฮะแต่ในเรื่องวิธีการปฏิบัติตัวของเขาครับเรื่องของมารยาทของเขาอันนี้เราเห็นข้อแตกต่างเห็นข้อแตกต่างระหว่างเขากับเราใช่ครับคือผมยอมรับว่าตอนที่ผมเรียนสมัยเด็กๆเนี่ยค่อนข้างจะเกเรนิดนึงนะครับครับก็จะมีแนวก้าวร้าวอะไรพวกนี้นะครับแต่เพื่อนเพ
ื่อนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาไม่มีเขาไม่มีนะครับเขาค่อนข้างสุภาพซึ่งมันก็ต่างนะครับอันหนึ่งที่ยืนยันได้ผมเชื่อเลยนะว่าตอนที่เขาในหมาบางรีไม่เห็นไม่เห็นแต่ตอนที่เขาถือศีลอดบางรีเห็นครับผมเขาก็ถือศีลอดซึ่งปกติเนี่ยตอนเราเล่นกีฬานะครับตัวโค้ชเราก็เป็นมุสลิมซึ่งกีฬาที่เราเล่นเนี่ยมันค่อนข้างจะใช้พลังเยอะนะครับอะไรฟุตบอลฮะครับผมคือซ้อมตอนเช้าเนี่ยก่อนจะจับฟุตบอลเนี่ยผมวิ่ง6กิโลนะอาจารย์วิ่งเอากำลังก่อน6กิโลก่อนถึงจะได้วอร์มก่อนถึงจะได้ฟุตบอลมาเตะกันนั่นนะครับ6กิโลแล้วโค้ชเนี่ยวิ่งกับผมฮะเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมแล้วก็ถือศีลอดด้วยนะถือศีลอดแล้วก็วิ่งกับผม6กิโลเนี่ยโค้ชไม่มีขี่มอเตอร์ไซค์อะไรตามไม่มีฮะก็วิ่งไปพร้อมกันเนี่ยซึ่งผมก็โหยเราขนาดว่าเรากินเต็มเหนียวเรายังแย่นะครับแล้วโค้ชเราไม่ได้ทานอะไรนี่คือความรู้สึกนึกคิดที่เห็นในวันนั้นผมก็เห็นว่าโอ้ความเป็นมุสลิมนี่เขาสามารถทำอะไรที่ยากแบบนี้ได้ก็สงสัยฮะเก็บความสงสัยไว้ในใจก็ไม่ได้ถามอะไรนะครับแต่ก็มีการยอมรับว่าเขาทำได้ใช่ครับครับซึ่งการอดแบบนั้นนะครับอดอาหารแล้วไอ้ที่สำคัญคืออดน้ำเนี่ยซึ่งผมยอมรับเลยว่าโอ้โหทำได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ณตอนนี้ผมมีคำตอบแต่ตอนนั้นนะผมไม่รู้นะครับว่าทำไมเขาถึงทำได้เอาว่าวันนั้นเราอยู่บรรยากาศของเพื่อนของวงการที่เราเห็นมุสลิมเขามีข้อแตกต่างเรากับเขาไม่เหมือนกันเขาดีกว่าเราใช่ครับเขามีข้อที่ดีกว่า คือว่าอย่างน้อยเนี่ยเขามีความอดทนมากกว่าเรามีมารยาทที่ดีใช่เขามีมารยาทที่ดีกว่าเราคนที่ไปเจอเราเป็นคนเกเรด้วยคือเราก็เป็นคนที่แบบว่ารักเพื่อนนะครับเวลาขาบู๊ในวันนั้นอาจารย์คือขาบู๊นิดนึงครับคือเวลามันปกติอ่ะวัยรุ่นอ่ะมันก็จะมีการคอมเมนต์กันใช่ไหมแล้วไอ้เวลาไอ้มันจะมีตัวเปิดอาจารย์วัยรุ่นเขาจะรู้นะครับเวลาไปเที่ยวเนี่ยไอ้ตัวเปิดเนี่ยมันจะหนีก่อนทันไอ้คนไม่รู้เรื่องเนี่ยมันจะโดนก่อนตัวรับไอ้พวกนี้จะเป็นตัวรับส่วนผมเนี่ยคือผมก็ต้องไปออกหน้าแทนไอ้ตัวรับนี่แหละส่วนไอ้ตัวเปิดไปไหนแล้วไม่รู้นะผมก็จะไปรับตรงส่วนเนี้ยซึ่งเหมือนกับเรารักเพื่อนนะครับเราก็จะเป็นถ้าอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็พยายามไปเคลียร์ก่อนว่าเฮ้ยทำไมเราคุยกันไม่ได้พอคุยกันไม่รู้เรื่องเราก็เอานะครับก็เป็นสายเนี่ยก็รู้อีกไปครับผมทีนี้พอเราเห็นพี่น้องมุสลิมโค้ชของเราเห็นมุสลิมเห็นเพื่อนของเราที่เขามีข้อแตกต่างแล้วแต่เราไม่ใช่อย่างเขาครับแล้วยังไงต่อไม่จริงๆความรู้สึกดีๆผมมีให้เขาอยู่แล้วนะครับจนกระทั่งผมเรียนจบมาเนี่ยผมเริ่มทำงานนะครับผมก็เจอเพื่อนที่ทำงานที่เป็นมุสลิมอีกเขาอยู่ฝ่ายต่างประเทศนะครับผมก็คนชอบอ่านหนังสืออาจารย์หมายถึงว่าดูในเรื่องของเรื่องราวของโลกต่างๆข่าวต่างประเทศอะไรพวกเนี้ยครับซึ่งมันเรื่องของสงครามหกวันระหว่างอาหรับกับอิสราเอลซึ่งผมเข้าใจนะว่าไอ้ความที่ผมเชื่อในข่าวสารข้อมูลของโลกตะวันตกอ่ะที่มันชี้ไปทางว่าอาหรับเนี่ยไปลุมอิสราเอลซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมก็ถามเพื่อนที่ทำงานผมเนี่ยซึ่งเป็นมุสลิมเนี่ยซึ่งจริงๆเขาเป็นคนที่เรียบร้อยมากเข้าสุภาพมากยิ้มอย่างเดียวนะผมทั้งๆที่ผมก็ว่าเขาด้วยนะว่าคุณเป็นมุสลิมทำไมคุณพวกคุณไปลุมเขาเนี่ยตั้งกี่ประเทศเนี่ยคุณรู้ประเทศเดียวไม่แมนเลยอ่ะเขาก็ไม่ตอบอะไรผมนะเขาก็ยิ้มยิ้มผมก็บอกผมก็พยายามถามเขาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ตอบอะไรนะครับด้วยความที่เราก็จริงๆอ่ะความขัดแย้งลึกๆมันอยู่ในใจเราอยู่แล้วว่าความเป็นมุสลิมของเพื่อนเราอ่ะก็ไอ้ที่ขามันบอกว่าไปลุมเขาเนี่ยแสดงว่าไอ้คนไปลุมเนี่ยมันต้องพวกก้าวร้าวมันต้องเป็นคนไม่ใช่คนสุภาพแบบนี้ไงครับเนี่ยทำไมมันต่างกันอย่างเงี้ยผมก็พยายามถามเขานะว่าตกลงจะตอบอะไรผมบ้างไหมอ่ะว่าทำไมถึงไปลุมประเทศนี้เขาแต่ตอนนั้นบาลีไม่ได้ดูในผลลัพธ์ที่ออกมาดีกว่าไอ้คนที่ไปลุมมาตายใช่ฮะใช่ผมไม่ได้ดูไงแต่ว่าข่าวในโลกตะวันตกมันเป็นแบบนี้จริงอาจารย์ในยุคก่อนเนี่ยมันจะมีแค่ทีวีขาวดำกับไอ้หนังสือพิมพ์เท่านั้นเองนะครับซึ่งไม่ใช่สื่อโซเชียลแบบนี้แบบนี้เพราะนั้นข่าวที่ผมรับมาเป็นข่าวทางเดียวแบบเนี้ยคือเดี๋ยวชี้แจงพี่น้องผู้ชมที่นี่ที่ทางบ้านนิดนึงว่า
จริงๆแล้วข่าวเมืองไทยเนี่ยมันเป็นข่าวที่ซื้อมาจากสำนักข่าวต่างประเทศถูกครับเขาเขียนข่าวไปไงไอ้เมืองคนทำก็แปลข่าวตามนั้นแหละใช่เพราะนั้นมันก็เลยทำให้เห็นว่าข่าวต่างประเทศเวลามันเขียนมันไม่ได้หวังดีต่ออิสลามใช่เพราะนั้นไอ้คนไทยที่แปลข่าวมันก็แปลไปตามรุ่นๆอย่างนั้นใช่มันไม่ได้ใส่ความเห็นลงไปใช่ก็กลายเป็นว่าอาดับเนี่ยมันเลวเลวร้ายใช่อ่ะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยผมก็พูดเขาเกือบทุกวันเลยนะซึ่งเขาก็ไม่ตอบผมอ่ะเขาก็ยิ้มเขาเห็นว่าผมเป็นเพื่อนเหมือนเดิมอ่ะเขาก็เห็นเพื่อนเหมือนเดิมเขาก็ดีกับผมเหมือนเดิมจนกระทั่งสุดท้ายผมถามว่าเอางี้แล้วกันผมก็พยายามอยากจะรู้เรื่องอิสลามนะแต่ผมบอกตรงๆว่าผมหาหนังสือไม่ได้ผมไปในอินผมไปซีเอ็ดผมไปร้านต่างๆไม่มีหนังสืออิสลามให้ผมดูเลยสักเล่มเดียวผมก็ถามเขาบอกว่าเอางี้แนะนำผมหน่อยได้ไหมว่าผมจะไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับอิสลามของคุณเนี่ยผมจะไปซื้อได้ที่ไหนบ้างเขาก็บอกผมนะอาจารย์เขาบอกว่าเขาก็เรียกผมนะสันเสริญสันเสริญรู้จักทองตันไหมล่ะผมบอกรู้จักคุณไปคลองตันนะครับไปถนนรามคำแหงนะซอยสองแล้วคุณเข้าไปเนี่ยมันจะมีร้านหนังสือซึ่งเป็นร้านหนังสืออิสลามเนี่ยคุณไปซื้อหนังสือที่นั่นมีคุณอยากดูอะไรคุณไปดูที่นั่นศูนย์หนังสืออิสลามครับที่ศูนย์กลางครับผมก็ขับรถมาผมก็ขับรถมาซื้อหนังสือที่เนี่ยหนังสือเล่มแรกที่ผมซื้อเนี่ยในร้านหนังสืออิสลามเนี่ยจนทุกวันนี้เจ้าของร้านก็สนิทกับผมเนี่ยซื้อมาเนี่ยเป็นหนังสือของประธานโครงการที่ผมทำงานอยู่ในทุกวันเนี่ยอาจารย์บรรจงใช่ครับเป็นหนังสือประวัติศาสตร์อิสลามเล่มแรกที่ผมอ่านครับคือด้วยความสงสัยว่าระหว่างอิสราเอลกับอาหรับเนี่ยคราวนี้มันขัดแย้งเรื่องอะไรเนี่ยผมก็อยากจะดูว่ามันต้องมีที่มาก่อนคราวนี้ผมรู้แล้วล่ะไอ้โลกตะวันตกอ่ะมันให้ข่าวผมมาแบบนี้แต่อีกซี่ของมุสลิมเนี่ยไม่ได้ให้คำตอบผมจริงๆเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอิสลามเลยไม่เกี่ยวฮะแต่อยากจะรู้อยากรู้เฉยๆที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้ใช่ว่าทำไมมันคุยกันไม่รู้เรื่องว่าทำไมมนุษย์ด้วยกันนั้นมันน่าจะพูดกันได้แล้วทำไมไม่คิดที่จะไปซื้อหนังสือของฝรั่งของยิวมาอ่านคืออ่านแล้วอาจารย์อ๋ออ่านมันอ่านแล้วอ่านแล้วแล้วก็ผมก็สงสารมันไงไอเนี่ยไออิสราเอลเนี่ยแต่ทุกวันนี้มันกับผมเนี่ยคนละขั้วกันคือไปกันไกลๆเลยนะครับคือสงสารไอด้วยความสงสารเนี่ยเพราะว่ามันก็ดราม่ามากนะในโลกยุคนั้นอ่ะว่าโอ้โหมันโดนข่มเหงรังแกแม้กระทั่งนาซงนาซียังฆ่ามันกันเป็นแสนเป็นล้านคนซึ่งเราก็สงสารแต่ว่าเราไม่ได้คำตอบจากทางอิสลามทางพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยว่าอธิบายผมฟังนิดหนึ่งดิผมก็มาได้คำตอบจากการอ่านหนังสือของอาจารย์เขานี่แหละคือมันไม่ได้แค่ว่าอาหรับกับยิวรบกันเนี่ยมันย้อนออกไปอีกมันย้อนไปไกลเลยย้อนไปตั้งแต่ที่มาของไอ้ชนชาติเนี้ยครับที่มาของอิสราเอลเนี่ยมันมายังไงคำเนี้ยคำว่าอิสราเอลเนี่ยครับจนกระทั่งผมอ่านปุ๊บผมเริ่มเข้าใจแล้วล่ะว่าใครกันแน่วะเนี่ยที่มันเป็นผู้กระทำความผิดบนโลกใบนี้ครับผมแล้วก็พอได้หนังสือมาอ่านแล้วเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจฮะเริ่มเข้าใจครับแล้วยังไงต่อเริ่มเข้าใจผมก็อ่านไปเรื่อยๆพอหลังจากอ่านประวัติศาสตร์อิสลามของอาจารย์บรรจงเนี่ยมันก็อ่านเข้าใจง่ายไงผมก็ไปซื้ออีกหลายเล่มครับผมจำได้ว่าซื้อทั้งหมด70เล่มได้มั้งของอาจารย์บรรจงไงที่ซื้อมาอ่านจนทุกวันนี้ก็เป็นผมเอามาทำเป็นห้องสมุดที่โครงการอบรมพุทธศาสนาอิสลามนี่แหละครับนะครับก็อ่านเข้าใจแต่คราวนี้มันมีประเด็นคำถามในคาใจที่มันยังคาใจอยู่อาจารย์ว่าคือเข้าใจตอนนี้เข้าใจแล้วล่ะเข้าใจแล้วล่ะว่าอิสลามเนี่ยก็คือศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าเข้าใจรู้จักจุดกำเนิดรู้แล้วแหละว่าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยแล้วเป็นพระผู้เป็นเจ้าของไอ้พวกนี้ด้วยไอ้พวกที่มันเป็นโจทย์มาที่ผมเริ่มหาคำตอบพวกเนี้ยเป็นพระเจ้าเดียวกันด้วยแต่คราวนี้ตัวที่ผมอยู่ศาสนาเดิมมาเนี่ยคืออะไรที่เราไม่เห็นอะเราไม่ค่อยเชื่อไงจ้าคือเราก็เอ๊ะแล้วมันจะมีจริงเหรอที่มันไม่เห็นจะพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ใช่คราวนี้ผมก็อยากจะถามใครทุกคนเพราะผมอ่านอย่างเดียวเนี่ยผมก็เข้าใจแค่ระดับหนึ่งคือมันต้องมีคนที่เข้าใจมาอธิบายเพิ่มเติมให้ผมฟังนิดนึงคราวนี้ผมก็จะหาคนที่อธิบายให้ผมเนี่ยยังไงดี
็อัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์ก็ทรงกำหนดแบบนั้นช่วงที่ผมขับรถเนี่ยก็เปิดวิทยุฟังเพลงสุดท้ายหมุนไม่เจอเนี่ยฮะขึ้น 97.75 ไอ้ 87.75 อะไรเนี่ยของสายชนนี่แหละของครูแอร์นี่แหละครับก็ว่ามีการเปิดสอนสำหรับคนสนใจอิสลามในวันอาทิตย์ผมก็จดฮะผมจดเลยมีที่นี่ผมก็จดแล้วผมก็มาผมก็เริ่มต้นเป็นนักเรียนที่นี่แหละก็มาเรียนที่นี่แหละครับเดียวความอยากรู้อิสลามใช่ฮะคือมันมีบางอย่างอยากจะถามหาคนที่ตอบคำถามผมไม่ได้เพราะพี่น้องที่ทำงานที่เดียวกับผมเขาไม่ได้ตอบอะไรที่มาก็ยังไม่ได้มีเจตนาว่าจะเข้ารับอิสลามใช่แค่สงสัยสงสัยบางส่วนผมก็เริ่มเข้ามาสมัครเรียนนะมาสมัครเรียนตามปกตินี่แหละแล้วก็มาเรียนพอเรียนไปสักระยะหนึ่งนะครับผมก็ถามอาจารย์ในเรื่องของเป็นกำหนดหัวข้อเรื่องของอัลลอฮ์กำหนดหัวข้อบรรยายคำว่าอัลลอฮ์เนี่ยของอาจารย์สุไลมานตอนนั้นอาจารย์สุไลมานขึ้นพอดีนะครับในเรื่องการศรัทธาในอัลลอฮ์ผมฟังวันนั้นผมเข้ารับสลามวันนั้นตัดสินใจในวันนั้นเลยครับในเรื่องของการศรัทธาในพระเจ้าโดยอาจารย์สุไลมานก็พูดมาอยู่ตอนหนึ่งนะครับว่าไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราไม่เห็นไม่มีสิ่งที่เราไม่เห็นไม่มีมีเยอะแยะเลยที่เราไม่เห็นแต่เรารู้ว่ามีเช่นกระแสไฟฟ้าเราก็ไม่เห็นแล้วรู้ได้ไงว่ามีเรารู้แล้วมั่นใจด้วยว่ามีความร้อนความเย็นคุณเห็นไหมคุณก็ไม่เห็นแล้วคุณคิดว่ามีไหมมีแล้วอากาศคุณเห็นหรือเปล่าแล้วคุณรู้ไหมว่ามีเดี๋ยวไม่ได้เตรียมตัวมาจากบ้านเลยไม่มีไม่ได้เตรียมใจมาจากบ้านเลยว่าจะเข้ารับอิสลามใช่ครับแต่พอมาในหัวข้อประเด็นของการศรัทธาในพระเจ้าใช่ครับทำให้เกิดปัญญาใช่ครับว่าใช่ตามที่อาจารย์อธิบายใช่ครับแล้วก็เข้ารับตามในวันนั้นเลยใช่ครับโดยที่ไม่ได้ปรึกษาใครเลยไม่มีไม่มีตอนนั้นอยู่กับใครพ่อแม่มีอำนาจมีสิทธิ์ตัดสินใจด้วยตัวเองไหมต้องปรึกษาใครไหมไม่มีฮะไม่มีผมตัดสินใจแล้วว่าหลังจากวันเนี้ยผมจะเข้ารับอิสลามแล้วผมเข้ารับอิสลามผมจำได้เลยว่าผมไปเข้ารับอิสลามกับอาจารย์มุตฟาอยู่เป็นสุขตอนนั้นไม่ได้เข้าที่ไม่ได้เข้าสถานชนนะผมไปที่มัสยิดดารุนคอนีท่าไข่ uh-huh. น้องจอบ uh-huh. คือไปช่วยครูจัดงาน uh-huh. มีการบรรยายวันเป็น uh-huh. วันแม่ตรงกับวันแม่วันที่12สิงหา uh-huh. คืออาจารย์เขาจะจัดกิจกรรมเพื่อให้มุสลิมอ่ะ uh-huh. ไม่ต้องไปยุ่งกับศาสนา uh-huh. อื่นใช่ไหม uh-huh. ก็มารวมกันที่นี่มีอาจารย์มุสฟาไปบรรยายผมก็บอกอาจารย์ห่างกันไกลไหมจากวันที่ไปไม่ไกลฮะวันถัดมาเองวันถัดมาใช่ครับถามนิดนึงว่าทำไมไม่ตัดสินใจรับจำในวันนั้นเลยณที่นั่นณที่สันติชนคือช่วงที่อาจารย์สุไลมานบรรยายแล้วผมเคลียร์เรื่องการที่ผมไม่จำเป็นต้องเห็นพระเจ้าอยู่แล้วผมเคลียร์แล้วแล้วคราวนี้ผมมานอนคิดที่บ้านผมนอนคิดด้วยตัวผมนี่แหละว่าเอ๊ะทำไมเวลาผมทุกข์ใจที่สุดเวลาที่ผมหาทางออกผมไม่ได้ในยามที่ผมท้อแท้สุดๆนะครับสิ่งที่ผมคิดทำไมเป็นอะไรก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกช่วยผมหน่อยทำไมผมไม่นึกถึงพระอาจารย์นั่นพระอาจารย์นี่พระอาจารย์โน้นทำไมผมนึกถึงอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถช่วยผมแสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี้ยคืออัลเลาะห์นั่นแหละคือพระเจ้าที่ผมมองไม่เห็นนั่นแหละเพราะในยามจริงๆเวลาผมท้อแท้สิ้นหวังสุดท้ายเนี่ยไม่มีผมไม่เคยนึกถึงใครเลยเพราะผมรู้ว่าพ่อแม่ผมก็ช่วยผมไม่ได้ครับแต่ในใจเรายังเอ้ยต้องมีผู้ที่ช่วยเราได้นั่นแหละได้กลับมานอนคิดใช่แล้วก็ได้คำตอบกับตัวเองว่าใช่แล้วขึ้นก็เลยไปช่วยงานช่วยงานฮะช่วยงานอาจารย์พบอาจารย์มุสฟาที่นั่นใช่ครับก็เ
ข้ารับอิสลามที่นั่นมีอาจารย์ไอชาวงศานิคท่านหนึ่งที่ไปร่วมงานวันนั้นนะครับจัดเอาหนังสือไปแจกด้วยผมจำได้นะครับแล้วก็ผมก็บอกอาจารย์เมื่อฟ้าว่าผมขอรับอิสลามครับก็ด้วยความจำนนครับด้วยความจำนนใช่ฮะไปอื่นไม่ได้แล้วใช่ฮะครับอ้าวงั้นมาที่น้องอาจารย์ครับในฐานะที่เป็นนักศึกษาเป็นประชาชนเรียนคณะวิศวะต้องใช้ความคิดต้องใช้สมองแล้วคิดยังไงเกี่ยวกับอิสลามจนในที่สุดถึงเข้ารับอิสลามซามะกุมะละตุลลอฮุอะบารกะตุฮุวะลัยฮิวะซัลลัมคือชีวิตผมนี่คือจะคิดแต่เรื่องชีวิตคือก่อนที่จะมารับอิสลามก่อนที่จะรู้อิสลามก็คิดอยู่เสมอว่าคนเราตื่นขึ้นมาทำสิ่งต่างๆตั้งมากมายหาคำตอบของสิ่งต่างๆบนโลกเนี้ยก็ตั้งมากมายเดี๋ยวอายุเท่าไหร่ประมาณม5ม6ครับม5ม6ครับม5ม6เนี่ยเค้าเล่นเฟซเล่นไลน์เค้าร้องรำทำเพลงก็เล่นกับเขาครับก็เล่นกับเขาแต่ทำไมถึงมีเวลามีช่วงเวลาที่จะมานั่งคิดเรื่องชีวิตความเป็นความตายสิ่งเหล่านี้มันสำคัญสำหรับเราเรามีต่างคนต่างเรามี3ช่วงของชีวิตคือเกิดและใช้ชีวิตแล้วเราก็ตายตอนที่เราเกิดมาเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเกิดมาแล้วเพราะเราทุกคนเกิดมาแล้วนี่คือหลักฐานที่ชัดแจ้งสำหรับเราแล้วว่าเราเกิดมาแล้วเราก็ไม่ถามต่อว่าเราเกิดมาได้อย่างไรแล้วจนวันนึงเราก็ต้องตายแล้วเราก็ไม่ถามต่อว่าตายแล้วเราไปไหนเราแค่ตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตหาเงินให้มากที่สุดซื้อบ้านซื้อรถเสพความสุขใช้เวลาชีวิตของเราไปแลกกับสิ่งเหล่านั้นแล้วจนวันนึงสิ่งเหล่านั้นมันก็ยังอยู่ของวันที่เดิมแล้วตัวเราไปไหนเราผมก็เกิดคำถามเหล่านี้ว่าเราจะทำไปทำไมในเมื่อสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถเอาพวกนี้ไปได้เลยเราไม่สามารถเอาเงินไปได้เลยเดี๋ยวคิดนี่คิดอยู่คนเดียวที่เคยไปนั่งคิดกับเพื่อนคิดอยู่คนเดียวครับคิดอยู่คนเดียวมีพี่น้องกี่คนสองคนครับพี่น้องสองคนครับมีพี่แล้วก็ผมมีพี่แล้วก็ผมไม่เคยเอาไอ้ความคิดแบบนี้ไปนั่งคุยกับใครใช่รู้สึกคุยกับคนอื่นไม่ได้มันจะรู้สึกทำให้เขาเครียดก็เลยฮะและตัวเราไม่เครียดเหรอไม่ครับผมว่ามันจะลงใจเวลาคิดอะไรแล้วไอ้ความคิดอันนี้เกิดขึ้นในชั่วโมงศีลธรรมหรือว่ามันเกิดขึ้นในช่วงไหนของชีวิตตลอดเวลาชีวิตเราไม่ได้ใช้ชีวิตของความเป็นหนุ่มชั้นม.4 ม.5 เนี่ยไปกับความสนุกสนานความบันเทิงแต่ทำไมเราเอาเวลาส่วนหนึ่งในชีวิตเนี่ยมานั่งคิดเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นความสนุกสนานความบันเทิงตอนนั้นก็ยังใช้อยู่ครับแต่ว่ามีสิ่งเหล่านี้มันก็คิดตลอดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราทำสิ่งต่างๆอ่ะแล้วเราได้อะไรเราพยายามหาชื่อเสียงทำให้คนอื่นเขาเคารพนับถือเราพยายามหาอะไรต่างๆเข้ามาในชีวิตเราอ่ะแล้วเราได้อะไรนี่เรามองภาพจากสังคมใช่มองจากข่าวจากหนังสือพิมพ์มองข่าวจากจอโทรทัศน์ใช่ก็เลยเก็บเรื่องนี้มาคิดใช่แล้วมันแล้วก็เป็นส่วนตัวด้วยว่าแต่ละวันที่เราตื่นเราจะตื่นไปทำไมมันตื่นไปเจอปัญหาทำไมต้องตื่นไปตัวทำให้ตัวเองทุกข์ทั้งที่เราหลับไปเลยดีกว่าไหมไม่ต้องมาเจอปัญหาเหล่านี้ไม่ต้องไปดิ้นรนหาอะไรต่างๆเพื่อมาเติมความสุขของเราไอ้คิดแบบนี้เคยคิดอยากตายไหมคิดอะไรนะคิดอยากตายเคยว่าจะอยู่มาทำไมตายดีกว่าไม่ครับแล้วก็คิดแบบนี้แล้วเฮ้ยแล้วกูจะอยู่ไปยังไงกูจะสู้ชีวิตยังไงคิดต่อไหมก็มันก็จะทำให้เราบอกว่าโล่งใจมากขึ้นเวลาคิดอะไรอย่างนี้ครับฮะได้คำตอบก็มาเจออิสลามก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละก่อนที่จะไปเจออิสลามมายังไงถึงไปเจออิสลามได้ก็คิดไปบางอาลีเขามีเพื่อนมีโค้ชมันมีแวดวงมีบรรยากาศแล้วเราอยู่กับใครยังไงถึงไปเจออิสลามอยู่ดีก็เจอในที่เราในเจอเพื่อนเจอในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยฮะเจอคนมุสลิมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ตอบคำถามเรานะจนวันนึงสิ่งที่เราศึกษาไปเรื่อยอิสลามเนี่ยอยู่ดีก็มาตอบคำถามเราศาสนามีเยอะแยะมีอยู่หลายศาสนาแต่เวลาเราไปค้นเนี่ยทำไมจะไปเจออิสลามทำไมจะไม่ไปเจอในจุดอื่นน่าจะเป็นเพราะว่าก่อนที่เราจะมาเป็นอิสลามเราสงสัยในอิสลามเยอะที่สุดเช่นก็ทุกเรื่องเลยทุกเรื่องที่เราเห็นสำหรับคนมุสลิมเราก็สงสัยเขาว่าทำไมเขาต้องทำอย่างนู้นคนมุสลิมนี่หมายถึงมีเพื่อนไหม
ไม่มีเพื่อนมีครับมีเพื่อนมุสลิมฮะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ค่อนไม่ค่อนข้างเคร่งมากก็เฉยๆไปก็เฉยๆก็แบบเป็นเพื่อนกันเฉยๆครับแต่ว่ามาเจอในข้อมูลตัวบทหลักฐานจากเว็บไซต์ใช่จากสังคมนี่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอใช่เจอแต่ในโซเชียลมีเดียใช่บรรยากาศอิสลามเคยไปงานของมุสลิมไหมไม่ครับไม่แต่ว่าเข้าไปค้นหาในข้อมูลใช่แล้วดูศาสนาอื่นด้วยไหมไม่ครับไม่ครับสงสัยในอิสลามก็เลยเข้าไปค้นในอิสลามใช่ครับพี่น้องผู้ชมทั้งหลายครับผมสัมภาษณ์แขกมาหลายคนและทำนองเดียวกันเลยพี่น้องเห็นไหมว่าเวลาที่คนจะได้รับฮิดายะห์เนี่ยมันจะมีจุดแบบนี้มันจะมีข้อสงสัยก่อนข้อคิดก่อนเสร็จแล้วมันหาคำตอบไหนไม่ได้สุดท้ายมาเจออิสลามทำนองเดียวกันเกือบร้อยทั้งร้อยจะเป็นประเภทนี้ทั้งสิ้นเลยว่าคือเกิดอยู่ๆเนี่ยเป็นหนุ่มวัยรุ่นเป็นเด็กวัยรุ่นแต่อยู่กับสนุกสนานบันเทิงไม่อยู่แต่มันมีช่วงเวลาหนึ่งที่คิดถึงสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมก็เลยไปค้นหาคำตอบหาที่ไหนผมบอกแล้วสถานมีเยอะแยะแต่เขาไม่เจอเขาไม่พบแล้วก็ในสุดท้ายไปพบในอิสลามเอาตรงไหนที่มันเป็นจุดไฮไลท์ที่ไปพบมาก็มันคือเมื่อก่อนผมจะถามว่าตัวเองว่าบนโลกนี้อะไรคือความยุติธรรมสำหรับเราบางคนเกิดมาสวยเกิดมาหล่อบางคนเกิดมาก็รวยเลยบางคนเกิดมาต้องลำบากบางคนเกิดมาบอกคิดซึ้งเลยร่างกายแข็งแรงมากบางคนเกิดมาพิการแล้วอะไรคือความยุติธรรมสำหรับคนเหล่านี้เรามันบนโลกนี้มันไม่มีอะไรที่จะยุติธรรมเลยถ้าเรามองแค่บนโลกใบนี้ถ้าเรามองถึงโลกหน้าโลกที่มีพระเจ้าสิ่งเหล่านี้แหละคือความยุติธรรมเพราะเรากำลังโดนทดสอบอยู่ตอนนั้นรู้จักพระเจ้าหรือยังที่คิดออกมาแบบนี้ก็ยังค่ะยังแล้วทำไมมึงคิดตอนนั้นคิดถึงว่าอะไรคือความยุติธรรมแต่พอมารู้จักก็รู้สึกก็รู้ว่าเนี่ยแหละความยุติธรรมครับมารู้จักพระเจ้าก็เนี่ยแหละคือความยุติธรรมว่าทุกสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเล็กๆน้อยๆที่ไม่มีคนอื่นเห็นเลยแต่ว่ามีผู้หนึ่งเห็นบาปที่เราทำที่ไม่มีใครรับรู้เลยที่เราแอบทำแต่มีผู้หนึ่งเห็นเนี่ยแหละคือความยุติธรรมที่จะมีให้กับเราโอ้โหบาลีซึ้งเลยนะคิดได้ลึกมากเลยไอ้ตอนที่เราเกิดความรู้สึกนึกคิดแบบนี้ความเป็นตัวเองนี่เปลี่ยนไหมไม่ครับผมเป็นรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เริ่มแล้วแล้วพอมาเจอสัจธรรมแบบนี้เข้ามันเป็นคำตอบให้กับสิ่งที่เราสงสัยมาแล้วก็ทำให้เราสบายใจมากขึ้นทำให้เรารู้ว่าทุกสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรแล้วเราก็จะไม่หมดหวังกับสิ่งที่เราทำไม่ต้องคอยให้คนอื่นเขาเห็นก่อนไม่ต้องคอยให้คนอื่นเขาชมเราไม่ต้องทำเพื่อหวังประโยชน์จากใครเลยแต่เรารู้ว่าเรากำลังไปรับประโยชน์จากใครบางอาลีเขาบอกเขาเข้าอิสลามเพราะว่าเขามาทำความรู้จักต่อร้อนเมื่อเขารู้จักต่อร้อนแล้วเขาก็เข้ารับอิสลามแล้วอาจารย์ที่ตัดสินใจในนาทีที่ตัดสินใจเข้ารับอิสลามด้วยกับความรู้ที่สุดแล้วเนี่ยจึงตัดสินใจเข้าอิสลามอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่รู้จักอัลเลาะห์ครับรู้จักอัลเลาะห์ใช่ครับรู้ว่ามีผู้ที่สร้างเรามาแล้วรู้ว่าเราจะไปไหนหลังจากเราตายครับบางทีตอนที่เข้ารับอิสลามเนี่ยตอนนั้นทำงานแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะนี่น้องอาจารย์ยังอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของพ่อของแม่ตอนตัดสินใจเข้ารับอิสลามเนี่ยบอกใครก่อนไหมเขาครอบครัวเขาจะรู้อยู่แล้วว่าผมเป็นคนที่คิดมากกับเรื่องชีวิตแล้วก็พูดเกินให้เขาฟังไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งก็ตัดสินใจพูดว่าจะรับแล้วนะเขาก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะเขารู้ว่าเราเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ต้นแล้วมีปฏิกิริยาต่อต้านไหมอย่านะแกอย่านะแกจะไปยุ่งกับพวกมีไหมมีนิดหน่อยครับแต่ไม่ได้มากก่อนหรือรับแล้วที่มีก่อนฮะก่อนก็แสดงว่าปามไว้ว่าอย่านะเขาว่าให้คิดดีๆเขาเป็นห่วงเรานั่นแหละคิดดีๆใช่แต่สุดท้ายเรารับใช่ครับพอรับแล้วไปบอกเขาก่อนแล้วก็ไปรับเอาบอกเขาก่อนใช่ไอ้วันที่บอกแล้วก็ออกมารับมารับที่ไหนมารับที่ไหนรับกับพี่ตาลฮะรับกับพี่ตาลที่โทรไปหาครับเอาโทรไปหาบอกก่อนแล้วก็มารับ
ใช่ครับบอกเขาก่อนบอกให้เขาเตรียมใจก่อนไม่ถูกห้ามเพียงแต่แค่ปามปามใช่ครับไม่ถูกห้ามใช่ครับพอรับเสร็จแล้วก็บอกอีกครั้งหนึ่งไม่แล้วครับไม่บอกแล้วใช่ครับทีนี้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นไหมก็มันก็มีอยู่นะครับมีว่าเล็กๆน้อยๆครับเล็กๆน้อยๆใช่ไม่ได้ต่อต้านอะไรมากครับทีนี้ความเป็นอยู่ความเป็นอยู่เราต้องแบมือขอตังค์ไปโรงเรียนกินขนมใช่แล้วความเป็นอยู่ความผูกพันความเป็นพ่อเป็นแม่เหมือนเดิมดีขึ้นกว่าเดิมเหมือนเดิมครับแล้วก็น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมใช่ครับด้วยกับมารยาทความเป็นอิสลามที่เราแสดงออกให้เขาเห็นใช่ครับอย่างเช่นความอดทนครับเมื่อก่อนจะเป็นคนที่ใจร้อนมากเป็นคนที่ว่าอารมณ์ร้อนมากว่าแบบมีอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็คือแบบโอ้โหบ้านของขึ้นของขึ้นใช่แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีทำดุลีแล้วแล้วพ่อแม่เห็นไหมว่าที่เราเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนด้วยอิสลามอันนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเขาจะรู้สึกนานเท่าไหร่แล้วนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยสองสามเดือนครับสองสามเดือนนะใช่ครับอ่ะเรื่องความอดทนมีตัวอย่างอื่นไหมก็มีนะครับความอดทนในการใช้ชีวิตของเราต่อสังคมภายนอกอ่ะฮะเดี๋ยวเอาเข้าในบ้านก่อนในบ้านอาหารการกินอาหารการกินเขาก็รู้เขาก็แยกไว้ให้ว่านี่ของเรานะอันนี้ของเขานะสวยงามมากใช่ครับผมไม่เป็นภาระยุ่งยากไม่ค่ะเขารู้ว่าเรากินอันนี้ได้นะเขาก็ทำไว้ให้เราใช่เคยโดนแกล้งไหมไม่ค่ะไม่นะสวยงามมากเลยนะทั้งพ่อทั้งแม่ไหมทั้งพ่อทั้งแม่ครับครับไม่มีปฏิกิริยาคัดค้านมีบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับขนาดอย่าเป็นนะอย่ารับนะอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดเพราะนั้นไม่ต้องมาคุยแล้วเรื่องจะบวชให้พ่อให้แม่ไม่คุยแล้วคุยกันอยู่ครับตอนนั้นคุยกันว่าเขาก็ถามว่าถ้าไม่สบายใจก็ไม่ต้องบวชนะก็ใครพูดแม่ครับนะแม่โอ้ใช่ก็ผ่านมาผ่านใช่ครับอาหารการกินพ่อแม่ดูแลก็แยกไม่มีหมูใช่ครับครับเรียบร้อยใช่ครับครับเมื่อกี้กำลังจะไปถึงปฏิกิริยาของสังคมใช่ครับเป็นไงปฏิกิริยาสังคมก็ส่วนมากเราเองเนี่ยแหละที่จะรู้สึกเพราะว่าปกติเราอยู่กับเพื่อนแล้วเพื่อนเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นในแบบของเขาอย่างที่เขาเคยเป็นมานั่นแหละแต่ว่าเราเปลี่ยนไปเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ทำไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้เราทำได้นะเราก็ไม่อยากจะฟังเรื่องที่ไม่ดีเราก็ไม่อยากจะพูดเรื่องที่ไม่ดีเราก็เลยโอเคเราก็ค่อยๆเถียบออกมาดีกว่าไม่อยากให้เขาอึดอัดแล้วก็เราก็ไม่อยากอึดอัดด้วยอะไรอย่างนี้ทีนี้แวดวงส่วนมากแล้วมันไม่ใช่มุสลิมใช่ครับไม่ใช่มุสลิมแต่ว่าในมหาลัยก็มีชมรมอยู่ครับมีพี่น้องอยู่เข้าชมรมแล้วใช่ครับก็มวยมีพี่เลี้ยงแล้วตอนนี้ครับรู้จักกันนะสนิทสนมกันอ้าวงั้นขอมาให้บางอาลีครับผมมันมีมาตัวเดียวก็ต้องอย่างนี้แหละนะต้องสลับจับเปลี่ยนกันนี้คนก็ต้องฟังไปก่อนครับก็เท่าบางอาลีเป็นพี่เลี้ยงเป็นในตัวด้วยอีกทีนึงแล้วกันครับบางอาลีเข้ารับจำตอนมันเหมือนเป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองแล้วครับเพราะงั้นปัญหากับครอบครัวไม่เกิดมีไหมไม่มีครับไม่มีคือทางคุณแม่เนี่ยเขาเป็นคนที่คือเป็นคนที่มีการศึกษาแหละเขารับราชการเขาเข้าใจเหตุผลนะครับแล้วเขาก็เข้าใจว่าอันเนี้ยมันเป็นผ่านกระบวนการคิดของเราแล้วเขาก็ยอมรับแรงต่อต้านไม่มีเลยญาติพี่น้องไม่มีก็มีน้องสาวฮะน้องสาวคือน้องสาวก็ผมก็เอาหนังสือมาให้แม่อ่านด้วยไงก็แม่ลองว่างๆก็อ่านหนังสือพวกจัญญามารยาอิสลามอะไรพวกเนี้ยคือแฝงไงก็แฝงๆไปอย่างเงี้ยพ่อแม่เป็นคนชอบอ่านหนังสือก็แฝงไปน้องสาวว่าพี่เอาอะไรมาให้แม่อ่านเนี่ยอะไรทำนองเนี้ยบอกอ๋อเผื่อแม่ว่างๆเกษียณอะไรแม่ก็ได้มีเวลาอ่านเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยจะได้มีมุมมองเพราะว่าพี่บางทีไม่มีเวลามานั่งอธิบายในศาสนาใหม่ของพี่อะไรเงี้ยก็แม่ก็จะได้เข้าใจแล้วก็พูดไปแต่ตัวน้องสาวก็เข้าใจดีก็คือทำเนี่ยเพื่อให้ทางครอบครัวรู้จักอิสลามแล้วก็ได้เข้าใจในตัวเราใช่ครับก็ผ่านคนไปด้วยจริงๆอ่ะแม่เองเนี่ยมีลูกน้องในที่ทำงานเนี่ยเป็นมุสลิมอยู่แล้ว
จริงๆตัวแม่ผมเองก็รู้นะครับแล้วผมก็รู้จักน้าสองคนนี้คือน้าฟารุกกับน้ามีเรียมสองคนนี้ที่เป็นลูกน้องแม่ผมเนี่ยผมรู้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาจะเอาข้าวหมกไก่ให้ผมกินประจำนั่นแหละแต่ว่าพอดีว่าลูกน้องที่ทำงานของแม่ผมเนี่ยท่านเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็เหลือน้าผู้หญิงคนนี้ทุกวันนี้ก็ยังเหลืออยู่คนเดียวผมก็ยังแวะไปเยี่ยมหาอยู่โดยที่เขาก็ดีใจเขาเห็นเราเป็นมุสลิมโดยเขาเป็นมุสลิมดั้งเดิมครับผมครับผมทีนี้ตอนที่มาลีเข้ารับการมาเป็นนักศึกษาที่โครงการนี้ใช่ครับแต่ว่ามีกิจกรรมที่ช่วยงานคือผมเรียนจนกระทั่งสอบเสร็จสอบกระบวนการทั้งหมดแหละนะครับแล้วผมก็ช่วยอาจารย์ที่นั่นแหละฮะก็คือช่วยเป็นพี่เลี้ยงน้องๆที่เข้ามาเรียนใหม่ๆในเรื่องของกิจกรรมครับผมแต่คราวนี้ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบค้นคว้าหาความรู้ก็เดินพอดีเจอพี่คนหนึ่งซึ่งมาจากสวีเดนเพิ่งกลับมาจากสวีเดนครับเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมดั้งเดิมนี่แหละฮะอยู่มหานาคคนอ่ะฮะนามสกุลวงเสงี่ยมแกไปอยู่สวีเดน30กว่าปีแล้วแกกลับมาแล้วก็มาเจอผมที่สันติชนครับเดี๋ยวให้เครดิตไปเลยบางดูล้อไหมใช่ครับใช่ครับผมครับผมพอดีพอบางดูล้อเนี่ยเขาเจอผมเขาเห็นผมเป็นผู้รับสลามที่นั่นแล้วก็ดูแลน้องๆที่อยู่ในสันติชนครับคือช่วยอาจารย์เขาสอนนั่นนะครับบางดูล้อบอกเอางี้ที่เราไปเรียนรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวไปกับบางแกก็พาผมไปฮะบางกอกน้อยก็ไปนั่งเรียนที่นั่นอ่ะผมก็เรียนที่นั่นอยู่ประมาณสัก7ปีได้มั้งฮะไปวันอังคารวันศุกร์อังคารจากวันศุกร์เปลี่ยนเป็นวันอังคารพฤหัสอย่างเงี้ยอยู่เงี้ยตลอดทุกอาทิตย์จากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่สันติชนอ่ะจนกระทั่งผมไม่เคยไปไหนจากสันติชนเลยนะอาจารย์คือจากที่ผมมาเรียนจนกระทั่งทุกวันนี้ครับผูกพันอยู่ตลอดใช่เพราะว่าผมเข้าใจอ่ะคนที่เดินเข้ามาเนี่ยเขาก็สงสัยแบบเดียวกับผมอ่ะแต่บางส่วนก็อาจจะเราอาจจะให้เงื่อนไขเขาอาจจะมีคู่ชอบมุสลิมะอะไรก็อันนั้นก็เป็นพระประสงค์ของเราที่ให้พวกเขารู้จักอิสลามผ่านทางนี้แต่ก็มีบางคนที่แบบสงสัยขี้สงสัยแบบผมอย่างเงี้ยก็มีเดิน walk in เข้ามาเหมือนกันเพราะนั้นมันเป็นหน้าที่ที่ผมจะอธิบายเพราะว่าผมผ่านจุดนั้นมาแล้วผมก็อธิบายให้เขาเข้าใจง่ายขึ้นแล้วหน้าที่ของผมคือผมจะสร้างยามาให้เขาคือตอนผมเนี่ยผมมันไม่มียามาฮะแต่พอดีว่าผมอย่างที่บอกฮะว่าผมเจอพี่บังอัลลอฮ์เนี่ยคือเจอปุ๊บผมก็ไปเรียนผมก็ได้ยามาจากการเรียนเนี่ยทั้งฮัมซะทั้งอะไรเนี่ยหลายท่านเนี่ย รุ่นนั้นก็ไปนั่งเรียนอย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยที่พวกเขาบางทีบางคนยังเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยครับผมพอเราได้ยามาอะเนี่ยอาจารย์มันทำให้เรามีพลังพอเรามีพลังเนี่ยเชคก็ชวนผมเข้าไปทำเป็นกรรมการในกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติตอนนั้นยังไม่เป็นมูลนิธินะยังเป็นกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติแล้วให้ผมดูแลฝ่ายประชาสงเคราะห์ก็ตอนนั้นก็มีทนายฮานิฟมีหลายท่านนะครับที่ตอนนั้นก็จะเดินเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของมุสลิมนี่แหละในประเทศไทยก็เลยได้อยู่ในยามาอะห์หลายๆท่านที่ทำงานในด้านศาสนาแบบนี้บางทีกำลังจะบอกว่าการอยู่ต้องเป็นยามาอะห์ใช่ครับมันถึงจะมีพลังใช่ฮะมันถึงจะขับเคลื่อนได้ใช่ครับทีนี้ถามมาลีนิดนึงว่าอยู่ในโครงการผู้สนใจอิสลามของสันติชนเนี่ยนะมันจะมีคนหลากหลายมาเข้ารับอิสลามเนี่ยครับทั่วอาทิตย์อาทิตย์นึง 7-8 คน10คนเยอะแยะมากมายอาทิตย์หนึ่งก็30 40คนในปัจจุบันนะฮะอาทิตย์หนึ่งนะมาเรียนเนี่ยครับแล้วรับอิสลามเนี่ยก็คือต่ำสุด7คนสูงสุดก็15คนในรับอิสลามทีนี้ไอ้ความมากนะน้องอาจารย์ฟังด้วยเดี๋ยวผมจะมีคำถามแต่คนเข้ารับอิสลามอาทิตย์หนึ่งนะเป็น10คนครับมีคำตอบไหมจุดสนใจของเขาเนี่ยเข้ามาเพื่อจะมาแต่งงานหรือว่าเขาศรัทธาในพระเจ้าก็มีฮะมีในเงื่อนไขของการแต่งงานก็มีนะครับเงื่อนไขของอยากจะรับ
เลยก็มีฮะคือไม่ได้มาไม่ได้มาด้วยการใช่ครับมีทั้งสองอย่างด้วยศรัทธาด้วยใจแล้วก็จากการเรียนก็มีฮะเรียนไปเรียนไปเรียนไปแล้วครับบอกครูผมขอไล่อิสลามบอกงั้นก็ทำเรื่องเลยนี่อยากให้บางรีเล่านิดนึงว่าในจำนวนคนที่เข้ารับอิสลามมากมาขนาดนี้ต่ออาทิตย์นี่นะครับพอมาเรียนนั้นเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมอย่างเช่นสักพักนึงมาแล้วก็หายก็ไปหรือว่าพอเรียนจบไปแล้วแล้วก็หายจากกลุ่มจะมาแล้วก็หลุดอันนี้ปัญหานี้เป็นปัญหาในอดีตนะอาจารย์คือเราเห็นแล้วล่ะว่าการที่เข้ามาเรียนแล้วเขาไม่มียามาอาเนี่ยเขาจะไปเจอบททดสอบหลายคนเจอบททดสอบแล้วสู้กับบททดสอบไม่ได้แล้วเขาก็ถอยแล้วก็ออกจากอิสลามไปก็มีอันนี้จะเป็นทางผู้หญิงซะเยอะที่เจอแบบนี้อาจารย์แล้วผู้หญิงบางคนเนี่ยก็คือโดนหลอกโดนไอ้บังเนี่ยหลอกก็คือไอ้บางเนี่ยบางมันก็มีบ้านมีแล้วบ้านอยู่แล้วก็พาเขามาเรียนนี่แหละพอมาเรียนเสร็จแล้วแล้วไปมาเนี่ยปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยเขาก็หวังพอหวังมากๆเข้าพอเจอเนี่ยบางเขาก็ไม่ได้สนใจใฝ่รู้เรื่องศาสนาตัวผู้หญิงเขาก็อ้าวเดี๋ยวเจอซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการหลอกอะไรพวกเนี้ยเขาก็ออกไปก็มีข่าวเศร้าในบางทีแบบนี้นะก็นี่แหละจึงเป็นที่มาว่าเราจะทำยังไงในการบล็อกอย่างนี้ไม่ให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็พยายามบอกน้องๆผู้หญิงที่มาที่เนี่ยที่สายชนอ่ะว่าตัวเราเป็นผู้เลือกเรามีสิทธิ์เลือกผู้ชายไม่ใช่ให้ผู้ชายมาเลือกเรานี่นะครับแล้วถ้าเรารู้เนี่ยเรารู้ถ้าเขาอย่างที่นบีสอนสอนเอาที่อีหม่านก่อนอย่าเอาที่ทรัพย์สินถ้าเราไปหลอกเขาเนี่ยเวลาเขาผิดหวังเนี่ยเขาจะเสียใจใช่เวลาเขาเสียใจเนี่ยเวลาเขาตำหนิเนี่ยฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยบางทีเขาไม่จะตำหนิตัวผู้ชายคนนั้นเขาตำหนิศาสนาเลยนั่นสินะใช่ฮะมันเป็นเรื่องที่ทราบว่าเอ้ยมันไม่ควรจะมีแบบนี้ใช่ฮะนะทีนี้นี่คือปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่ผมพอมองเห็นก็คือที่บางทีบอกส่วนมากจะเป็นผู้หญิงเนี่ยบางทีเคยแต่งตัวแบบเปรี้ยวๆมาเลยแล้วพอมาอยู่ในจามันต้องเปลี่ยนบางคนเปลี่ยนไม่ได้รับไม่ได้มีแบบนี้ไหมคือจริงๆเนี่ยนะฮะการแต่งตัวเปรี้ยวเข้ามาเนี่ยหลายคนนะฮะมานะครับแต่เปอร์เซ็นต์ที่น้อยนะที่ว่าเปรี้ยวแล้วก็ไม่ยอมรับในการแต่งตัวแบบอิสลามน้อยฮะน้อยอันนี้ผมถือว่าส่วนน้อยเลยส่วนใหญ่นะครับเราไม่ได้บังคับด้วยอาจารย์นะฮะคือเราอธิบายให้ฟังว่าหลักการศาสนาเป็นแบบนี้ว่าศาสนาปกป้องสตรีเพศแบบไหนที่เราเข้ามาเนี่ยอัลลอฮ์รักเราเราปกป้องเราแบบนี้ผ่านไปไม่ถึงสองอาทิตย์นะอาจารย์เขาคุมมาเองหมดเลยไม่เป็นครับไปเลยผ่านประเด็นนี้แปลว่าปัญหานี้เกิดขึ้นน้อยครับผมส่วนมากเขาจะเต็มใจในการที่จะเปลี่ยนตัวเขาเองใช่ครับคนที่หลุดออกไปในหลุดด้วยสาเหตุหลุดเนี่ยคือเรื่องของบททดสอบอย่างที่ผมบอกว่ามาด้วยเงื่อนไขบังพามานี่แหละครับบังพามาก็คือหนึ่งเงื่อนไขในเรื่องบังพามาแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่โฟกัสในเรื่องของศาสนาเท่าไหร่เขาก็จะมาเป้าหมายอยู่ที่การแต่งงานคือไงก็สอนให้มันผ่านออสอนให้มันผ่านแล้วก็เนี่ยมีประกงประกาศนะแล้วหลังจากที่เรียนแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เอาในส่วนที่เรียนเนี่ยไปใช้ในชีวิตไงอาจารย์ครับพอดำเนินชีวิตโดยไม่เอาหลักการศาสนาไปใช้เนี่ยบททดสอบมันเจออยู่แล้วแล้วพอไปเจอบางมากๆเข้าเนี่ยไอ้ด้วยความประชดประชันเนี่ยแล้วฉันก็ไม่เอาก็ได้ฉันก็กลับไปสู่ของฉันอย่างเดิมมันก็มีแบบนี้อาจารย์ครับเดี๋ยวจะมีคำถามถามบาลีอีกคำถามหนึ่งเก็บไว้ก่อนกลับมาที่น้องอาจารย์ฟังที่บาลีสันเซนเขาเล่าเนี่ยนะเอาถามความรู้สึกก่อนมันมีเรื่องแบบนี้รู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าการที่คนหนึ่งออกจากศาสนาทั้งที่เขาเข้ามาเรียนรู้แล้วเพราะว่าในใจเขายังไม่เชื่อว่ามีผู้สร้างมีสิ่งที่นอกเหนือจากโลกใบนี้ถ้าเขาเชื่อว่ามีผู้สร้างมีอันเลาะเขาจะไม่ออกเลยใช่ครับคือเหมือนกับโดยเป้าหมายคืออยากแต่งงานใช่อยากแต่งงานแต่พอผิดหวังก็เลยไม่รู้จะอยู่ไปทำไมใช่เพราะผลประโยชน์ที่เขาเข้ามาก็เพราะผลประโยชน์บนโลกใบนี้ไม่ใช่ผลประโยชน์จากโลกหน้ากำลังจะกลับมาสู่ประเด็นที่ว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าเอาละเราเก็ตแล้วเราเข้าใจแล้วก็เพราะคุณมาด้วยเจตนาเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าหากน้องอาจารย์ไปเจอมุสลิมเดิมๆนี่ละแต่เขาไม่ได้ปฏิบัติอาจจะเป็น
ไม่ต่างกับเราสมัยก่อนพูดง่ายๆกินเหล้าเมายาเที่ยวเตะใช่ไหมถ้าไปเจอแบบนั้นเนี่ยจะบอกกับตัวเองว่ายังไงก็คงรู้สึกว่าเฉยๆนะครับเพราะว่าทุกศาสนานะครับมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเป็นเรื่องปกติครับเมื่อวานผมสัมภาษณ์คนนึงซึ่งเขามีพี่เลี้ยงดีคือคนที่อยู่กับเขาเนี่ยเป็นคนดีแนะนำเขาในสิ่งที่ดีซึ่งผมก็เตือนไปก่อนเลยว่าถ้าคุณไปเจอมุสลิมที่มันไม่ใช่เนี่ยคุณก็อย่าไปวิตกว่าเฮ้ยทำไมอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวคุณจะว้าวุ่นใจก็ได้คำตอบจากอันนี้คือตัวคนมันไม่ใช่คำตอบใช่คำตอบคืออิสลามใช่คือหลักการคือบทบัญญัติเพราะนั้นตอนนี้สองสามเดือนชีวิตของความเป็นมุสลิมถ้าจะไปเจออะไรที่มันไม่ใช่ก็ต้องมีคำตอบก่อนเอวไอ้นี่มันไม่ใช่ใช่แล้วสองสามเดือนนี้เป็นไงบ้างชีวิตเปลี่ยนแปลงเป็นในทางที่ดีขึ้นไหมดีขึ้นครับดีขึ้นก็ดีขึ้นในจิตใจมากกว่ารู้สึกว่ามันโล่งแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่านะมีความหมายนะทุกๆการอดทนของเราชีวิตไม่เคยละหมาดครับไม่เคยเอาหน้าผากที่มันอยู่ส่วนที่สูงที่สุดลงก้มลงไปสู่สิ่งที่มันต่ำที่สุดไม่เคยก้มให้ใครแต่เมื่อได้ละหมาดแล้วเนี่ยถามจริงๆช่วงที่ละหมาดช่วงที่สยุดกราบต่อร้อนเนี่ยหัวใจเป็นไงบางครั้งนะครับแต่ไม่ใช่ทุกครั้งบางครั้งรู้สึกว่าอยากละหมาดเหลือเกินเพราะว่าวันหนึ่งเราเจอบททดสอบตั้งมากบอกว่าเราเหนื่อยเราล้าเราอดทนมามากในวันนี้เรารู้สึกว่าเราอยากละหมาดเราอยากนั่งคุยกับผู้สร้างเราว่าวันนี้เราเจออะไรมาบ้าง อยากขอพรุ่งนี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิมขอให้นำทางเรา อยากเจอผู้ที่สร้างเรามาใช่ครับบอกต่อเล่าไปเลยบอกนั่งคุยกับเรานั่งเหมือนกับคุยต่อเล่าเลยนั่งทบทวนว่าวันนี้เราพูดอะไรไม่ดีหรือเปล่าวันนี้เราทำให้คนอื่นเขาเสียใจหรือเปล่าแล้วก็ขอโทษแล้วก็จะขอต่อเล่าว่าขอให้ความผิดของเรารู้สึกผิดขอให้ความผิดของเรารู้สึกเสียใจขออย่าให้เราเย็นชากับความรู้สึกผิดเหล่านั้นเขาอยากให้เราเย็นชากับบทลงโทษของพระองค์เพราะมันน่ากลัวครับเรียนรู้ ในระดับหนึ่งแล้วว่าคนที่ทำผิดจะต้องถูกลงโทษยังไงคนทำดีจะได้รับการตอบแทนยังไงทุกวันนี้หมายครบวันละห้าเวลาครับไปเรียนหนังสือได้ละหมาดละหมาดครับละหมาดที่ไหนที่มหาลัยครับวันหยุดอยู่บ้านครับได้ละหมาดไหมละหมาดที่บ้านครับมีใครเห็นไหมไม่ฮะในห้องในห้องแม่รู้ไหมว่าละหมาดรู้ครับบางครั้งเขาเรียกแล้วเราไม่ตอบก็ละหมาดเสร็จก็บอกเขาว่าละหมาดอยู่ครับไม่ลุยเข้ามาไม่ครับเขาก็ติดเขาไม่เปิดห้องเข้ามาอยู่แล้วครับเป็นความสะดวกความง่ายที่จะรอให้ใช่ครับรักษาละหมาดได้ครบวันละห้าเวลาใช่ครับมุสลิมเดิมๆได้ใครละหมาดไม่ครบต้องพิจารณาตัวเองแล้วครับผมทำอยู่แล้วแล้วก็มีความสึกดีดีครับในเวลาที่เราสะดวกใช่ครับต่อแล้วแล้วก็สังคมรอบข้างเขารู้ว่าจะเป็นมุสลิมใหม่ใช่ครับต้อนรับด้วยดีไหมก็บางคนก็ปกตินะครับบางคนเขาก็ถามเราว่าทำไมถึงเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณนะครับขอบคุณอัลเลาะห์ที่ทำให้เราได้อธิบายครับไม่กลัวว่าจะอธิบายไม่ได้ไม่กลัวครับเพราะว่าตอนนั้นช่วงแรกๆก็กลัวแต่ว่าไปอ่านกุรอานเจออายะห์นึงอัลเลาะห์บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าที่จะทำให้เขาศรัทธาแต่เป็นหน้าที่ของพระองค์ที่จะประสงค์ว่าใครศรัทธาสิ่งดีใดๆที่เจ้าให้ไปเจ้าจะได้ถูกตอบแทนและสิ่งดีใดที่เจ้าให้ไปก็ให้ไปด้วยเพราะความโปรดปรานของพระองค์และเจ้าจะไม่ถูกอยุติธรรมซึ่งผมมองว่าเราไม่ต้องสนใจว่าเราพูดไปคนอื่นเขาจะเชื่อเราหรือเปล่าคนอื่นเขาจะศรัทธาหรือเปล่าแต่ว่าเรากำลังทำให้ผู้สร้างเราเห็นว่าเราได้ทำนะนี่คือหน้าที่ของเราอ่านเนี่ยจำได้เนี่ยจำได้ทั้งวรรคเลยเนี่ยแต่ว่าเราใคร่ควรใช่ไหมใช่ฮะไม่จะอ่านแค่ผ่านใช่ฮะแต่จะพิจารณาพิจารณาจากถ้อยคำที่เราได้กล่าวไว้ใช่ครับและสามารถที่จะจำได้เพราะมันโดนตกใจใช่ครับบางวันบอกว่าทุกข์มามากอ่ะบอกว่าอดทนบางครั้งก็อดทนไม่ได้แล้วเปิดกุรอาน
แล้วก็เจอกับอายะนึงที่บอกว่าให้เราอดทนนะเหมือนว่าปลอบใจเราว่าอดทนนะรางวัลของผู้อดทนเราจะส่งมอบให้ใช่ครับพี่น้องครับนี่อีกจุดหนึ่งครับอีกจุดหนึ่งครับที่ผมเนี่ยสังเกตในบาลีนะผมสัมภาษณ์แขกไหมเนี่ยปรากฏว่าหลายคนเป็นแบบนี้เวลาที่มีอะไรติดค้างอยู่ในใจเนี่ยแล้วอยากจะได้คำตอบเนี่ยเวลาเปิดคุณอ่านเนี่ยจะเจอเราจะให้เจอหรือคนที่จะเข้ารับอิสลามเนี่ยจะเอาไงดียังไงปรากฏว่าไปเปิดคุณอ่านแต่คุณอ่านมาก่อนมาอ่านก่อนเนี่ยพอไปเปิดปรากฏว่าไปเจอไอ้สิ่งที่มันได้คำตอบกับตัวเองก็เข้ารับอิสลามผมเจอแบบนี้มาเยอะหลายคนครับทำนองนี้เลยนี่คือฮีดายะห์ที่เราให้เขาได้รับฮีดายะห์จากพระองค์ที่ผมบอกว่าจะถามบางอาลีแล้วเดี๋ยวน้องอาจารย์จะได้เห็นคนที่อยู่ในสถานะเดียวกันมาก่อนแต่เขาเข้ารับอิสลามก่อนเรานานเป็น10ปีวันนี้คนที่ไม่เคยรู้จักอัลลอฮ์ไม่เคยรู้จักอิสลามมาก่อนเลยแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยมาสอนอิสลามทำได้ไงคือมันเริ่มจากการดูถูกอาจารย์คือไม่ใช่ดูถูกผมหรอกดูถูกคำว่ามุอัลลัฟครับคือไอ้คำว่ามุอัลลัฟเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็ยังมองอยู่ว่าเฮ้ยมันมาก็มาอย่างนั้นแหละแต่สุดท้ายมันก็กลับครับมันทำให้ผมมองว่าเราจะทำยังไงให้คนเข้ารับอิสลามเนี่ยให้เขามีความอดทนและเขายืนหยัดได้การที่เขาจะออกไปโดยตัวคนเดียวโดยมีความรู้พื้นฐานแค่นี้มันก็อันตรายกับเขาเหมือนกันครับเพราะนั้นมันเป็นข้อคิดที่เราจะทำยังไงให้มีการรวบรวมเป็นยามะอะในกลุ่มของเขาที่เข้ามาเรียนครับให้เขามีกิจกรรมทำให้เขามีวันหนึ่งวันในวันในรอบสัปดาห์เนี่ยให้เขาได้อยู่รวมกันและทำงานร่วมกันเพราะนั้นเวลาที่เราแนะนำคนรุ่นใหม่ผมพยายามบอกว่าผมเป็นพี่เลี้ยงนะครับผมเป็นพี่เลี้ยงของน้องๆทุกคนเพราะผมแต่ก่อนนี้ผมก็เดินมาแบบนี้แหละกำลังจะถามพอดีว่าคนที่เข้ามาใหม่เขารู้ไหมว่าบางอาลีเนี่ยเป็นมัลลัฟมาก่อนเขาบอกว่าผมมุสลิมเดิมหมดแหละอาจารย์ เขาก็บอกอย่างนี้แหละจนกระทั่งว่าผมนี่แหละผมเข้าอิสลาม ผมอ่านกุรอาน ผมทำทุกอย่างได้เนี่ยมันอยู่ที่เราตั้งใจหรือเปล่า จนทุกวันนี้จนมันมีโครงการอ่านกุรอานภาษาอาหรับเบื้องต้นที่ต่อยอดขึ้นมาจากหลักสูตรปกติมันมีมาอีกหลักสูตรหนึ่งสำหรับคนที่สอบทฤษฎีหรือสอบปฏิบัติผ่านแล้วเนี่ยคุณมีสิทธิ์ได้เรียนในการเรียนอ่านอัลกุรอานแล้วคนที่สอนก็คือคนที่เข้ารับอิสลามนี่แหละนี่แหละกำลังจะให้น้องอาจารย์ได้ยินกับหูตัวเองว่าคนที่อยู่ในโครงการที่เป็นครูเป็นที่เรียนในโครงการเนี่ยหลายคนครับเป็นวันละมาก่อนใช่ครับแล้วก็อย่างคาซันเป็นทั้งคริสเป็นทั้งพุทธมีทุกศาสนาไม่มีศาสนาก็มีซึ่งครูหลายคนเนี่ยมาสอนคุณอ่านครับซึ่งเดิมทีก็คือเขาไม่เคยรู้จักคุณอ่านมาก่อนใช่ครับแต่วันนี้เขาเป็นครูที่สอนคุณอ่านใช่ครับสอนทั้งหลักการออกเสียงตัจวิตทั้งหมดนะฮะนั่นสิกำลังจะบอกให้น้องอาจารย์ที่เขาทำได้ยังไงเขาสามารถจะมาเป็นครูสอนคุณอ่านได้ยังไงคือมันเริ่มอย่างนี้อาจารย์คือเริ่มตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าผมเนี่ยกับครูซันเนี่ยที่สอนคุณอ่านเนี่ยนะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียนกันนะอาจารย์คือมันไม่มีสอนแบบสมัยนี้หรอกเราก็ไปเรียนกับเด็กนู่นอ่ะมัสยิดอัลกอฟน่ะกิโล8รามอินทราขี่มอเตอร์ไซค์ไปฮะแล้วเด็กก็นั่งเรียนกันเต็มในมัสยิดนั่นแหละก็ไปนั่งเรียนไปนั่งอ่านอย่างนี้แหละอ่านหัวเล็กอย่างเงี้ยก็มีคำตอบว่าคือตัวเองก็ต้องไปเรียนมาใช่ครับไปเรียนครับฝึกฝนมาใช่ครับจนเกิดความชำนาญใช่ฮะก็จากเรียนวันรับทุกวันนี้มาเป็นมุสลิมเดิมไปแล้วใช่ครับมีความชำนาญครับสามารถที่จะอ่านกุรอานได้แตกตัวครับสามารถที่จะสอนกุรอานได้ครับเหมือนกับคนมุสลิมเดิมใช่ฮะก็เกิดตรงที่ว่าก็ไปเรียนรู้ไปฝึกฝนมาใช่ครับจนกระทั่งใหม่ๆในแคร์นะว่าเฮ้ยเราก็เป็นวันรับคนนึงจะมาสอนเขาได้ยังไงคือมันเริ่มจากอย่างนี้อาจารย์ที่บอกว่าไอ้การดูถูกที่คำดูถูกเนี่ยไม่ใช่ว่ามุสลิมทุกคนก็ดูถูกหรอกแต่บังเอิญเราได้ยินไงพอได้เราได้ยินเนี่ยเราก็ทำยังไงว่าให้คนที่เขารับอิสลามมันก็มีคุณภาพไงมีคุณภาพเขาจะได้ไม่ดูถูกคือมันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาหรอกที่เขาดูถูกเพราะมวลรับหลายคนน่ะมันก็เป็นอย่างที่เขาว่านั่นแหละ
เออมันคือมันก็เป็นอย่างมันก็มีอาจารย์มันก็มีฮะถ้าเขาไม่พัฒนาไม่ยกระดับตัวเองใช่ครับมันก็เป็นอย่างที่เขาว่าใช่แต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยไม่ใช่อันนี้ผมที่คุยกับอาจารย์ในช่วงที่แล้วอ่ะคือที่พูดถึงไอ้บางพามาเรียนและทำให้เขากลับไปสู่สนามเดิมผู้หญิงอะนะอันนี้บางก็อย่าชะล่าใจเพราะในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเพราะในปัจจุบันเนี่ยบางอ่ะพาผู้หญิงมาเรียนก็จริงพอผู้หญิงเขาเริ่มเรียนเขาเริ่มรู้อิสลามเขารู้มากกว่าไอ้เจ้าบางผู้หญิงแซงหน้าปรากฏว่าเขาไม่เอาไอ้บางเพราะไอ้บางไม่ได้พัฒนาเลยถูกฮะเยอะเลยครับในปัจจุบันโอ้มาชาอัลลอฮ์ครับจากที่เคยผู้หญิงเดินออกจากอิสลามไปเพราะบางเพราะผิดหวังแต่ณปัจจุบันเนี่ยที่ทั้งทีมเป็นครูผู้สอนทีมที่เป็นสตาฟเป็นผู้เข้ารับอิสลามทั้งหมดเพราะนั้นเราให้กำลังใจน้องพวกนี้ว่าถ้าไม่มีบางน้องใช้ชีวิตยังไงน้องจะอยู่ยังไงถ้าน้องอยู่กับพระเจ้าน้องอาจจะมีบางด้วยหรืออาจจะไม่มีบางน้องก็อยู่ได้เพราะนั้นในปัจจุบันเนี่ยน้องเป็นผู้เลือกฮะไม่ใช่บางเป็นผู้เลือกครับไอ้บางนี่แค่พามาเพื่อว่าเรียนจบเดี๋ยวจะแต่งถูกครับเพราะปรากฏว่าไอ้บางไม่จะขยับเคลื่อนเลยผู้หญิงเข้าไปถึงไหนกันแล้วเขามีติดเลือกเขาแล้วอันนี้ครับผมครับผมนี่คือบทเรียนหนึ่งที่มุสลิมเดิมต้องฟังแล้วต้องฟังแล้วที่คำตอบที่บอกทำไมคนที่เคยเป็นมุอัลลัฟเนี่ยวันนี้มาเป็นครูสอนกุรอานสอนอิสลามได้เพราะว่าเขาก็ไปเรียนรู้จนกระทั่งเขามีความรู้ก็ไอ้ความรู้ที่เขาไปฝึกฝนจนกระทั่งเกิดความชำนาญเนี่ยก็มาสอนเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกทุกคนทำได้หมดฮะทุกคนทำได้หมดครับผมน้องอาจารย์ได้ยินนะแต่ว่าวันนี้เรายังแค่เพียง 2-3 เดือนความมุ่งหวังตั้งใจเรียนให้จบเป็นวิศวะเล่นด้วยกับอิสลามเนี่ยคิดไว้ยังไงคิดว่าก็จะทำหน้าที่ทุกการงานของเราอะเราก็สามารถเนียดได้ตลอดคือเราสามารถทำเพื่ออิสลามได้ตลอดไม่แต่การใช้ชีวิตปกติของเราถ้าเราใช้ชีวิตเพื่ออิสลามแต่งตัวเพื่ออิสลามนี่ก็คือการงานครับทุกกิริยาบถของเราเป็นการงานได้เสมอแต่ส่วนมากผมคิดเสมอว่าการที่เราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นการดาวะคนการพูดให้พี่น้องฟังการพูดกันผมไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นผมทำเพื่อตัวเองเพื่ออีมานของตัวเองแต่คนอื่นเขาจะรู้สึกโอเคหรือว่ารู้สึกไม่โอเคอันนั้นเราไม่รู้ไงแต่สิ่งที่เรารู้แน่ทุกการที่เราทำนั้นอะอีมานของเราจะเพิ่มขึ้นใช่นั่นคือสิ่งสำคัญการที่เราตักเตือนคนอื่นไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาจะได้หรือไม่ได้แต่เราจะได้การที่เราให้อะไรไปไม่ใช่คนอื่นเขาว่าจะได้หรือไม่ได้แต่เราได้ใช่ฮะเริ่มต้นจากทำเพื่อให้เราเนี่ยใช่ยกระดับตัวเราเองปรับปรุงตัวเราเองแล้วส่วนเขาเนี่ยสมมติจะเป็นผู้ให้ส่วนเขาจะรับไม่รับใช่ก็มาจับไปคำนึงนั่นไม่ใช่นั่นอันนั้นเราไม่สามารถควบคุมเขาได้ครับแต่จะดีมากเลยใช่คือเอาตัวเราก่อนใช่แต่สิ่งเราไม่ได้เห็นแก่ตัวนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะบอกว่าศรัทธาหรือเปล่าจะรับสิ่งเราให้หรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่เราได้แน่นอนอ่ะคือตัวเราได้ทำแล้วทำได้ทำแล้วใช่ครับสวยงามมากทีนี้ถามนิดนึงว่าก่อนที่จะเข้ารับอิสลามกับหลังจากเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยอย่างที่บาลีพูดให้ฟังว่าในสภาพสังคมโลกใบนี้มันมีอะไรที่เกี่ยวพันกับอิสลามเยอะแยะมากมายเลยทั้งในส่วนที่เป็นความสวยงามทั้งในส่วนที่มันเป็นความเสียหายเรารับรู้ข่าวสารจากโลกใบนี้มองอิสลามยังไงก็มองอย่างที่อิสลามเป็นนะครับไม่ได้มองจากคำพูดของคนอื่นเพราะว่าการที่เราจะมองสิ่งใดในแต่ละสิ่งเราถ้าเรามองเพราะว่าคนอื่นเขาพูดเรามาเราคนอื่นเขาพูดมาเราเชื่อคนอื่นเขาเล่ามาอย่างนี้เราเชื่อผมว่าอย่างนั้นเป็นการมองที่ไม่ยุติธรรมเลยสำหรับสิ่งที่เรามองการที่เราจะตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เราต้องเข้าไปหามันศึกษามันเรียนรู้มันแล้วเราค่อยตัดสินมันไม่ใช่ตัดสินเพราะคำพูดของคนอื่นเพราะจากที่คนอื่นเขาแสดงให้เราเห็นแต่เพราะจากคนอื่นเขาเล่ามาผมว่ามันไม่ยุติธรรมกับสิ่งที่เราตัดสินเอางั้นถามนิดนึง
มองเรื่องโรฮิงญายังไงมองเรื่องซีเรียยังไงมองเรื่องปาเลสไตน์ยังไงวันนี้ลึกมากอันนี้ก็ยังไม่ได้เข้าไปศึกษาเอาสมมติว่าเอาจะมองจากภาพเนี่ยจากก่อนที่เป็นมุสลิมกับหลังจากเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเหตุการณ์อันนี้มันเกิดขึ้นมีให้เห็นทุกวันถ้ามองนะครับว่าถ้ามองว่าคนที่โดนทำร้ายแต่กลับโดนทำร้ายในบ้านตัวเองเขาไม่ได้ออกไปเอาปืนไปยิงประเทศอื่นไม่ได้ออกไปแบบปล้นประเทศอื่นแต่เขาพยายามปกป้องบ้านของตัวเองเขาผิดด้วยเหรอที่เขาพยายามปกป้องครอบครัวของเขาพยายามปกป้องลูกเมียของเขาถ้ามีคนมาทำร้ายครอบครัวเราจะปล่อยให้เขาอยู่งั้นเหรอเราจะปล่อยให้เขาทำร้ายแล้วก็นั่งดูอย่างนั้นเหรอความคิดอันนี้เกิดขึ้นก่อนเป็นมุสลิมหรือว่าหลังจากเป็นมุสลิมแล้วก่อนฮะก่อนก็แสดงว่ามันไม่น่าจะใช่อย่างที่โลกเขาใช่ก่อนเป็นมุสลิมใช่ฮะคิดอย่างนี้แล้วแล้วหลังจากเป็นมุสลิมถ้าเกิดมันมีใครที่เข้ามาโจมตีอิสลามในทางที่เสียหายกับเรื่องราวสถานการณ์โลกแบบนี้จะทำหน้าที่ปกป้องไหมต้องดูก่อนว่าเขาโจมตีอะไรเขาโจมตีคนมุสลิมหรือเขาโจมตีอิสลามเพราะว่าคนมุสลิมทุกคนก็ไม่ใช่คนที่ปฏิบัติตัวในตามคำสอนอิสลามเขาอาจจะว่าเอ้ยคนคนนี้ที่เขาเห็นน่ะไม่ดีเลยแต่เขาไม่ได้มามองถึงว่าศาสนาสอนให้คนอย่างเงี้ยคนคนนี้เป็นอย่างไรอาจจะเป็นเฉพาะตัวบุคคลก็ได้ใช่ฮะครับผมบาลีมันมีคนที่เดินเข้ามาในโครงการเนี่ยครับที่ยังไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเข้ามาเรียนเขาก็อยากจะรู้คำตอบจากอิสลามใช่ครับมันเคยมีปัญหาแบบนี้ถกเถียงกันในห้องประชุมไหมมีตั้งแต่มาหาข่าวก็มีอาจารย์หน่วยข่าวกองก็มานั่งเรียนก็มีคือไอ้ด้วยผมเนี่ยคือคุณพ่อเป็นทหารผมก็รู้อยู่แล้วล่ะมาทรงเนี้ยมาแล้วก็ถามคำถามแบบนี้ผมก็รู้แล้วล่ะคุณอาชีพอะไรแต่เราก็ตอบด้วยหลักการศาสนาแหละจ้ะก็เพราะว่าที่นี่มันไม่ใช่ที่ซ่องสุมก่อการร้ายฮะเป็นสถานที่เปิดศาสนาธรรมของเรามีแต่เรื่องของความเมตตาทั้งนั้นเลยที่คุณมานั่งฟังมันไม่มีเรื่องความก้าวร้าวรุนแรงอะไรทั้งนั้นน่ะนะครับแม้กระทั่งศัตรูของพวกเรามันก็มานั่งเรียนไอ้คนที่อ้างตัวเองเป็นมุสลิมครับนะครับแต่ด่าซอฮาบะอะไรพวกนี้มันก็ส่งมาเรียนนะอาจารย์เอาต้องส่งหนังสือมาบริจาคผมก็คัดทิ้งเป็นตั้งเยอะฮะคือมันก็แฝงมาหมดในโครงการน่ะนะครับเพราะนั้นมันก็อยู่ที่เราอ่ะเราก็ต้องกรองฮะเพราะคราวนี้ถ้าเราจะไปทำหน้าที่นั้นน่ะเราก็ต้องมีความรู้อาจารย์ก็ต้องไปศึกษาหาความรู้นั่นแหละนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเรื่องของโรฮิงญาเนี่ยมันจะมองประวัติศาสตร์แค่10-20ปีก็ไม่ได้มันก็ต้องมองยากันเป็นเกือบพันปีเพราะประวัติศาสตร์ของเขามีมาระดับนั้นนะครับครับมีมาตั้งแต่รัฐอิสลามมีกระทั่งเหรียญกษัตริย์อาจารย์แล้วถามว่าบอกเขามาเป็นกลุ่มพวกเบงกาซีนี่ก็คือคุณก็พยายามโยนว่าเป็นผู้อพยพทั้งๆที่เขาอยู่มาก่อนที่จะมีผู้การประเทศก็คือประเทศพม่าด้วยซ้ำครับนี่ถามคำถามนึงว่าคนที่ยังไม่ศรัทธาต่อพระเจ้าและเข้ามานั่งเรียนเนี่ยมันมีข้อถกเถียงไหมเรื่องของอัลลอฮ์มีจริงหรือเปล่าอะไรเนี่ยมีเยอะอาจารย์ผมเนี่ยก็ต้องอธิบายเนี่ยมีคุณหมอเนี่ยซึ่งไปค่ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะแต่ผมยังไม่บอกนะโรงพยาบาลไหนเป็นคุณหมอฮะผมอธิบายเขาคุณหมอก็พูดในค่ายเองอ่ะเขาบอกว่าที่เขาเก็ตเนี่ยก็คือเพราะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาเรียนวิทยาศาสตร์เขาเก็ตเพราะเรื่องวิทยาศาสตร์ที่ครูอารีสอนเขาในห้องในเรื่องของการมีวิญญาณของร่างกายเนี่ยเพราะที่เราบอกว่าเราสร้างมนุษย์มาจากดินเนี่ยแหละเพราะนั้นไอ้ด้วยเพราะเรามีวิญญาณเนี่ยมันทำให้เราไอ้แบคทีเรียมันทำอะไรอันตรายร่างกายเราไม่ได้มันย่อยสลายร่างกายเราไม่ได้ไงแต่หลังจากที่วิญญาณถูกถอดออกไปแล้วเนี่ยแบคทีเรียมันก็ย่อยสลายร่างกายเรามันก็น่าเปื่อยใช่เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้คือคนนักวิทยาศาสตร์เขาบอกใช่เพราะร่างกายเรามันเต็มไปด้วยแบคทีเรียซึ่งมันสมควรจะถูกทำลายอาจารย์แต่ที่มันไม่ทำลายเพราะมันมีวิญญาณอยู่ไงครับเพราะฉะนั้นไอ้ดวงวิญญาณเนี่ยเราจะนับเป็นน้ำหนักก็นับไม่ได้
เพราะเรื่องของวิญญาณเนี่ยมันอธิบายวิทยาศาสตร์ยังไงอ่ะมันต้องอธิบายเรื่องความศรัทธาเรื่องศาสนาเท่านั้นแหละครับครับงั้นถามน้องอาจารย์นิดนึงเรียนคณะวิศวะมันต้องใช้ปัญญาบางอาลีเนี่ยเขายกตัวอย่างหมอเนี่ยยอมรับเนื่องจากว่าหมอมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ใช่ครับแล้วปรากฏว่าเขาพิสูจน์ออกมาด้วยกับอิสลามก็ทำให้เขาเนี่ยยอมรับอิสลามไอ้ความเป็นนักศึกษาต้องใช้ปัญญาเนี่ยมันง่ายต่อการที่จะศรัทธาต่อพระเจ้าไหมง่ายนะครับมันก็เริ่มมาจากกฎข้อหนึ่งคือไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่หายไปจากบนโลกนี้ได้อย่างเช่นเราเผากระดาษกระดาษก็เปลี่ยนไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สมันก็แค่เปลี่ยนสภาพเราก็ลองมองจากตัวเราแล้ววิญญาณที่อยู่ในตัวเรามันจะไปไหนจากกระดาษไปเป็นแก๊สแล้วจากวิญญาณจะไปไหนเพราะถ้าเราไม่มีวิญญาณอย่างที่อาจารย์พูดเลยร่างกายเราก็อยู่ไม่ได้ใช่อันนี้มันเป็นเรื่องที่เราน่าจะคิดกันเพราะนั้นไอ้การเรียนสูงเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญญาเมื่อมันเกิดปัญญาแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นซึ่งเวลาที่อิสลามบอกไปพัดเนี่ยเรายากที่จะปฏิเสธเพราะเนื่องจากว่าปัญญาเนี่ยเราคิดเพราะอัลเลาะห์ได้ให้มนุษย์มาที่เหนือกว่าสัตว์ก็คือปัญญาเพราะนั้นถ้าใครที่เป็นมนุษย์แล้วไม่ใช้ปัญญาเนี่ยเราบอกมันเร็วกว่าเดรัจฉานซะอีกเพราะเราได้ให้ปัญญามาแล้วแต่ตัวเองไม่ใช้ปัญญาเพราะนั้นไอ้การที่เราเรียนสูงเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจตัวอิสลามเนี่ยง่ายขึ้นก็อาจจะมีส่วนนะครับแล้วอาจจะเป็นเพราะตัวที่เราให้มาอยู่แล้วว่าเราเป็นคนอย่างนี้ครับผมบาลีมีอะไรที่จะหนุนตรงนี้ไหมจากประสบการณ์ที่ใช้นมาในโครงการเนี่ยเป็นสิบปีแล้วครับก็คือณปัจจุบันเนี่ยการหาข้อมูลการความรู้มันค่อนข้างง่ายอาจารย์นะคือในสมัยผมมันไม่เป็นแบบนี้หรอกแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์คืออัลเลาะห์ประทานความง่ายดายให้กับคนยุคนี้เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เขาแหละในเรื่องของความอดทนเพราะว่าทุกคนยังไงหนีบททดสอบไม่พ้นและที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการรักษาอามานะหน้าที่ของตัวเราเองจริงๆแล้วหน้าที่ของเราคือเราต้องมีความรับผิดชอบต่อใครรับผิดชอบตัวเราเองแล้วรับผิดชอบต่ออัลเลาะห์นั่นแหละนะครับและที่สำคัญที่สุดคือรักษาสัญญาสัญญาที่เราสำคัญที่สุดในชีวิตเราก็คือสัญญาที่เราทำกับอัลเลาะห์อันนั้นน่ะซึ่งมันเป็นสัญญาที่การันตีส่วนสวรรค์ให้กับเราครับเพราะนั้นสัญญาเนี้ยหลายคนอาจจะมองข้ามแต่ผมบอกน้องๆว่ารักษาสัญญานี้ให้ดีที่สุดเพราะสัญญานี้แหละมันการันตีว่าคุณจะได้เป็นชาวสวรรค์นั่นคือกาลิมาชาด้านในการปฏิญาณตนนั่นแหละครับครับเอาสองคำถามสุดท้ายทั้งสองคนจะเป็นคำถามเดียวกันเท่าที่คุยมาตั้งแต่ต้นจนถึงนาทีนี้อยากบอกอะไรที่ผมยังไม่ได้ถามเนี่ยอยากบอกอะไรในสิ่งที่ผมไม่ได้ถามอยากบอกใจบอกเลยครับก็อยากให้บอกว่าในแต่ละวันของเราอยากให้เราคิดทบทวนเรื่อยๆว่าเราอยู่ไปเพื่ออะไรเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวที่ค้ำจุนเราให้ใช้ชีวิตโดยที่เราใช้ชีวิตเพื่ออะไรเวลาบนโลกเนี้ยโลกนี้เรามันมาแล้วเป็นล้านๆปีเราอยู่แค่60 70ปีไม่เท่าเสี้ยวนึงของอายุบนโลกใบนี้แล้วหลังจากนี้เป็นอะไรที่ยาวนานและนิรันดร์ซึ่งเราก็ไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขมันได้มันไม่ใช่เวลาแค่100ปีหลังจากนี้ไม่ใช่เวลาแค่พันปีแต่มันจะยาวนานมันจะคุ้มค่าเหรอที่เราเอาเวลาแค่60 70ปีมาแลกกับอะไรที่มันไม่สามารถมันไม่มีขีดจำกัดขนาดนั้นมันคุ้มค่าแล้วเหรอเรามีบทเรียนให้ตั้งมากมายว่ามีคนเป็นล้านที่เกิดมาบนโลกใบนี้และเขาเหล่านั้นก็ตายบนโลกใบนี้มันมีอะไรให้เราเป็นบทเรียนก่อนหน้านี้ให้เราตั้งเยอะให้เราพิจารณาให้เราทบทวนแล้วสิ่งอันนี้จะเป็นประโยชน์กับเราเองถ้าเราพิจารณามันครับบางทีครับก็ฝากกับผู้เข้ารับอิสลามทุกท่านนะครับที่ได้ฟังอยู่นะครับรวมทั้งมุสลิมเดิมด้วยนะครับว่าจริงๆเราเนี่ยนะครับเราหนีบททดสอบของอัลเลาะห์ไม่พ้นนะครับบททดสอบของอัลเลาะห์เนี่ยมีอยู่2แบบนะครับตราบใดที่เราดำรงการละหมาดนะครับบททดสอบที่1คือเรื่องของความสุขสบายความร่ำรวยความมั่งคั่งนะครับ
เราได้ขอบคุณอัลเลาะห์หรือยังนะครับแล้วเราได้แบ่งปันให้ผู้อื่นหรือยังนะครับอันนี้ฝากตัวผมเองด้วยนะครับฝากพี่น้องทั้งมุลัฐทั้งผู้เข้ารับทั้งมุสลิมดั้งเดิมด้วยนะครับว่าในเมื่อเรามีความสุขความร่ำรวยความมั่งคั่งเราได้ขอบคุณพระองค์เราได้แบ่งปันผู้อื่นหรือยังนะครับอันที่สองเมื่อเราเจอบททดสอบแห่งความทุกข์ยากความลำบากแสนสาหัสอย่างไรก็ตามนะครับเราขอความช่วยเหลือจากใครเราได้ยกมือขอความช่วยเหลือจากพระองค์หรือยังนะครับบททดสอบมีแค่สองทางนะครับเพราะนั้นเมื่อมีความสุขอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณพระองค์แบ่งปันเมื่อมีความทุกข์ซอบัตอดทนขอความช่วยเหลือจากพระองค์แล้วเราจะยืนในอิสลามอย่างมั่นคงครับอาจารย์ครับพี่ครับนี่คือสุดท้ายปลายทางของใต้ร่มอัลกุรอานวันนี้ทั้งคู่ครับเป็นสถานะเดียวกันมาก่อนคือเป็นมุอัลลัมมาก่อนทั้งคู่แล้ววันนี้ก็เป็นมุสลิมทั้งคู่แล้วฝากข้อคิดไว้กับคนที่เป็นมุสลิมเดิมว่าเมื่อคนที่ยอมเปลี่ยนกระทั่งศาสนาของตัวเองได้สิ่งที่ตัวเองเคยเคารพเคยศรัทธามาสู่อิสลามมาศรัทธาต่อแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาจะทิ้งศาสนาเดิมมาได้เขาต้องต่อสู้กับความรู้สึกกับหัวใจของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องแต่เขาสามารถที่จะผ่านขั้นตอนนั้นมาสู่ความเป็นอิสลามได้แล้วเราในวันนี้เป็นมุสลิมเดิมเขาฝากข้อคิดให้เราได้คิดแล้วครับว่าเราจะรักษาความเป็นมุสลิมของเราได้ยืนหยัดอย่างเข้มแข็งหรือมั่นคงมากน้อยแค่ไหนเพียงใดเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราในวันข้างหน้าวันนี้เราถูกบันทึกไว้ด้วยกับสถานะของเราที่ปฏิบัติตัวต่อรอดอย่างไรวันนั้นเราก็จะถูกเปิดบันทึกออกมาเพื่อจะให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำไว้นั่นคืออะไรฝากพี่น้องไว้ว่าเราจะเจอกันที่นี่ในวันนี้ก็ขอให้เราได้เจอกันที่นั่นในวันนั้นหน้าที่สวรรค์ของพระองค์ครับวะบิลตาฟิกวันที่ใดยะสลามอัลเลกุมวะรอห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สลามอัลเลกุมวะรอห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับสลามอัลเลกุมวะรอห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์